โดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับเกี่ยวกับนโยบายกัญชาในขณะนี้ว่าจะต้องนำมาใช้ในทางการแพทย์ก่อนหากการรักษาผู้ป่วยได้ผลดีก็จะมีการขยายการรักษาและจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ให้เข้าถึงประชาชนได้ครับไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงได้รับนโยบายจากผมไปว่าภายในเวลา 5-6 เดือนจากนี้ไปเนี่ยองค์การเภสัชจะต้องพยายามผลิตกัญชาน้ำมันกัญชาเนี่ยที่ เป็นขวดละประมาณ10ไม่เกิน10ซีซีเนี่ยนะครับเอ้ยโทษ5ซีซีพูดผิดเมื่อกี้เจอขวดใหญ่นะครับ5ซีซีเนี่ยให้ได้1ล้านขวดก็คือประมาณ5ล้านซีซี5ล้านซีซีก็แค่เอาพันหารน่ะแค่50,000 ลิตรเองนะครับเพื่อที่จะมาใช้รักษาคนไข้ในโรงพยาบาลเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขเราก็ค่อยๆทำไปในทีละสเต็ปนอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรียังยืนยันนะครับว่าไม่มีการเปิดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาปลูกกัญชาในประเทศไทยแต่อาจจะคุยกันได้ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตส่วนเรื่องของตลาดกัญชาเพื่อสุขภาพเกษตรกรไทยนั้นต้องเป็นผู้ปลูกกัญชาในการส่งออกและให้บริษัทต่างชาติรับซื้อเท่านั้นบริษัทต่างชาติจะไม่สามารถเข้ามาครอบครองที่ดินในการเพาะปลูกหรือว่าจดสิทธิบัตรในการครอบครองพืชกัญชาไทยได้ส่วนทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์นะครับนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์ก็บอกว่ากรมการแพทย์ได้เตรียมเปิดคลินิกในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคโดยจะเปิดให้บริการในโรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์ในกรุงเทพก่อนส่วนต่างจังหวัดจะเปิดเป็นคลินิกในระดับเขตละ1จังหวัดโดยเน้นการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาตามที่แพทย์สั่งผู้ป่วยที่ต้องการใช้น้ำมันกัญชาและผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาสกัดจากใต้ดินโดยนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมก็บอกนะครับว่าคาดว่าในวันที่7สิงหาคมจะได้น้ำมันกัญชาล็อตแรกมาใช้ประมาณ 4,000 ขวดโดยกรมการแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะช่วยกันกระจายยากัญชาเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับยาอย่างทั่วถึงและจะนำผู้ที่เคยได้รับการนิรโทษกรรมเข้าสู่ระบบการรักษาและจากนี้จะได้นำบทเรียนในการปลูกกัญชามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการปลูกเพื่อให้ได้สารสกัดจากกัญชาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายครับ